วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้าอยู่กับผมโมนายเย็นบุตรเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับผ่านพ้นครึ่งปีแรกของปี2557มาแล้วครับเราเริ่มได้เห็นการปรับประมาณการการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของหลายสำนักหากไล่เรียงกันไปนะครับว่าแต่ละสำนักมีการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้เอาไว้อย่างไรที่เห็นว่าเป็นตัวเลขต่ำหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นของทางแบงก์ชาติครับที่คาดเอาไว้ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทย GDP จะอยู่ที่ 1.5% ตามด้วยของทางกกร.ครับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันจะอยู่ที่ 2% ขณะที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดเอาไว้ที่ 2.3% ด้านกระทรวงการคลังคาดเอาไว้ที่ 2.6% ครับแต่ว่ามีอยู่ธนาคารนึงครับที่มีการคงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องแม้ประเทศไทยต้องเจอคลื่นลมและมรสุมทางการเมืองมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับนั่นคือทางด้านของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ประเทศไทยครับที่ยังคงคาดการเอาไว้อยู่ที่ 3.5% ช่วงนี้จะพาไปดูกันหน่อยนะครับว่าผ่านพ้นครึ่งปีแรกมาแล้วครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยที่ใครๆก็เชื่อว่าน่าจะฟื้นตัวจะฟื้นตัวในรูปแบบไหนจะเร่งหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปอยู่ในรายการกับเราในวันนี้ครับร่วมพูดคุยกันนะครับกับคุณอุสราวิไลพิษนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ประจำประเทศไทยครับคุณอุสราสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมขอถามกันเลยครับว่าทำไมธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์จึงคง 3.5% มายาวนานหลายเดือนเหลือเกินฮะครับจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเผชิญกับภาวะความยากลำบากเนี่ยก็คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของประเทศจริงๆแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังมีปัจจัยพื้นฐานที่เข้มแข็งมากนะคะเพียงแต่ว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเราอาจจะเผชิญกับเรื่องของมรสุมทางการเมืองซึ่งนำมาสู่เรื่องของความไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีผลนะคะทำให้การเติบโตการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็การดำเนินนโยบายเนี่ยอาจจะสะดุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆมันมีหัวใจสำคัญอยู่3เรื่องนะคะก็คือในเรื่องของข้อแรกคือนโยบายนะคะข้อที่2เนี่ยก็คือ execution ก็คือการดำเนินนโยบายตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้จริงนะคะก็คือ policyexecution นะคะแล้วก็เรื่องของ confidence ความเชื่อมั่นก็คือความเชื่อมั่นนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับมรสุมทางการเมืองพร้อมๆกับมรสุมทางเศรษฐกิจครั้งนี้ก็เพราะว่าเรามีแผนมีนโยบายแต่นโยบายดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็ขัดความเชื่อมั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมองย้อนกลับไปว่าอะไรคือรากเหง้าของปัญหาก็คือสุญญากาศทางการเมืองเนื่องจากว่าเรามีการยุบสภาไปนะคะในช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราขาดรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้วก็มีเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยมันจึงเป็นประเด็นสำคัญเลยที่ส่งผลกระทบกับสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือเรื่องของนโยบายก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ก็คือ policy ไม่สามารถที่จะมี execution แล้วยังทำให้คนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นทั้งในแง่ของการบริโภคแล้วก็ภาคธุรกิจก็คือขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถฟื้นตัวหรือเติบโตตามเป้าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าสุญญากาศทางการเมืองดังนั้นแล้วเนี่ยหากว่ามันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาสู่ของสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพทางการเมืองและยังมีสิ่งที่เรียกว่าคสช.เข้ามาเป็นผู้สานต่อและดำเนินนโยบายการคลังต่างๆเหล่านี้แล้วก็นโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้3เสาหลักอันนี้ใช่ก็คือนโยบายสามารถที่จะกลับมา execution กลับมาดำเนินการแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้มันก็จะเป็นเรียกได้ว่าหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาขับเคลื่อนได้ตามปกติดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยกลับมาเติบโตตามปกติแล้วน่าจะเติบโตแรงกว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ำเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอั้นเพราะทุกคนเนี่ยหยุดดูไม่ว่าจะเป็นการหยุดดูในแง่ของเพื่อการบริโภคไม่ว่าจะเป็นภาคธุ
รกิจเองก็เรื่องการลงทุนในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวก็สะดุดแต่ตอนนี้เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยทุกอย่างจะกลับมาหมดเลยนะคะแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเติบโตได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับทีนี้พอพูดถึงการกลับมาเติบโตของเศรษฐกิจอีกครั้งนึงอย่างที่ควรจะเป็นตามพื้นฐานที่ควรจะเป็นเนี่ยนะฮะบางคนก็บอกว่ามันจะฟื้นแบบรวดเร็วบางคนก็บอกว่าฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไป V shape บ้าง U shape บ้างธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์คาดการณ์เอาไว้ยังไงฮะคิดว่าในครึ่งหลังของปีนี้นะคะเราน่าจะได้เห็นลักษณะที่เรียกว่า V shape recoveryนะคะก็คือการฟื้นตัวอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าดีขึ้นอย่างฉับพลันนะครับก็เพราะว่าข้อที่หนึ่งนะคะในแง่ของการบริโภคการลงทุนที่ชะลอกันเอาไว้เนี่ยตอนนี้จะกลับมาบริโภคและลงทุนได้ตามปกติเพราะจริงๆแล้วในแง่ของประเทศไทยเองเนี่ยความสามารถในการบริโภคเนี่ยยังแข็งแกร่งมากเพราะว่าโดยภาพรวมของคนไทยนะคะการถือสินทรัพย์ในมือเนี่ยยังมีมากกว่าหนี้สินในมือเนี่ยถึง2เท่าอันนี้คือภาพรวมนะคะแต่ว่าในแต่ละบุคคลก็คงจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าแหมฉันก็เป็นหนี้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าโดยภาพรวมของประเทศนะคะถ้าเราไปดูสิ่งที่เรียกว่า asset holding ของภาคครัวเรือนนะคะโดยภาพรวมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยอดสินทรัพย์ในมือนะคะยังสูงเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับหนี้สินในมือของภาคครัวเรือนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อความเชื่อมั่นกลับมาก็สามารถที่จะกลับมาบริโภคได้ตามปกติเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไปช่วยบริโภคในต่างประเทศด้วยการไปเที่ยวต่างประเทศกันใหญ่เลย ใช่ไหมคะจริงๆแล้วแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของบริษัทเอกชนของไทยเข้มแข็งมากๆเพราะว่าถ้าเราดู listed company เนี่ยของไทยเองเนี่ยการก่อนหนี้ยืมสินหรือที่เรียกว่า debt to equity ratio ต่ำมากในขณะเดียวกัน earning หรือความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีต่อเนื่องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเอกชนที่เข้มแข็งเนี่ยเขาก็ในช่วงที่เกิดมรสุมเขาก็เริ่มไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นด้วยซ้ำแล้วตอนนี้เขากำลังจะกลับมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่าเราเองเนี่ยคือมีศักยภาพในการที่จะเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ที่เราเรียกว่า CLMV ในการที่จะพร้อมรับโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AEC ถูกไหมคะแล้วก็ในแง่ของต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นเรามากนะคะนำโดยนักลงทุนจากทางด้านญี่ปุ่นนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่า FDI หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยเขาวางแผนมาตั้งแต่2ปีที่แล้วสังเกตได้จากการขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก้าวกระโดดสูงมากแล้วก็ได้รับอนุมัติไปแล้วเตรียมที่จะลงทุนจริงในปีนี้แต่ก็บังเอิญเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นทำให้ชะลอก็เลยทำให้ต้องชะลอเพื่อดูสถานการณ์แล้วตอนนี้หลายๆอย่างเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็คลี่คลายนะคะเรากำลังกลับเข้าสู่เรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองซึ่งจะนำมาสู่เสรีภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอมันชัดปุ๊บตอนนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมาลงทุนจริงแล้วมันยังมีนักลงทุนทั้งญี่ปุ่นเองนะคะทั้งในไต้หวันเกาหลีนะคะแล้วก็จากจีนเนี่ยเตรียมนะคะรวมถึงออสเตรเลียด้วยเตรียมที่จะเดินหน้ามาใช้เราเนี่ยเป็นฐานในการผลิตแล้วก็ฐานธุรกิจในการที่จะเข้าไปเข้าถึงอุปสงค์ใน CLMV คือประเทศกัมพูชานะคะลาวเวียดนามพม่านะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีมากดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าต่างประเทศก็เชื่อมั่นเราควรที่จะเชื่อมั่นในประเทศของเราเองด้วยแล้วก็เริ่มที่จะขยายธุรกิจตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะเป็นตัวที่จะฉุดให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวเป็นลักษณะของ V-shape recovery ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แต่ว่าความช้าเร็วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความเหลื่อมเวลากันบ้างแต่ที่ชัดเจนมากๆก็คือปีหน้าเนี่ยเราน่าจะฟื้นตัวได้ดีมากๆซึ่งเราจะไม่แบบเป็น V เสร็จไปปลายมันกลายเป็นเดี๋ยวมันยูใช่ไหมฮะมันจะ V อย่างต่อเนื่องนะคิดว่าน่าจะแบบขึ้นไปแล้วก็อย่างต่อเนื่องเลยเพราะปีหน้าเนี่ยเราเองเรามองถึง 6% 6% เลยเหรอครับค่ะเรามองเศรษฐกิจไทย2558เนี่ยนะฮะโต 6% ซึ่งแรงขับเคลื่อนเนี่ยจากนี้ไปนะคะจะเป็นเรื่องของภาคการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของภาครัฐของเอกชนประเทศไทย
แล้วก็เอกชนที่เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะในเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะหรือเกาหลีไต้หวันจีนออสเตรเลียก็จะมากันหมดซึ่งตรงนี้จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยโตสูงกว่าศักยภาพที่ประมาณ 5%อ๋อปกติเราศักยภาพควรจะโตแค่5แต่ของธนาคารสนาชาเตอร์คาดเอาไว้6เลยใช่แล้วก็สิ่งที่จะฟื้นตัวได้ดีด้วยนะคะในปีหน้าก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวครับค่ะเพราะเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นภาคธุรกิจที่ไม่ควรมองข้ามแล้วจริงๆเนี่ยมันนำรายได้สุทธิเข้าประเทศเนี่ยมากนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังทำให้เรื่องของเรียกได้ว่าในเชิงทฤษฎีเขาเรียกว่า velocity ก็คือการหมุนเวียนของเงินเนี่ยมันไปได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็จะไปทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็นำรายได้ไปให้กับทุกท้องถิ่นนะคะที่เขาไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความต่อเนื่องในเรื่องของการกระจายรายได้ด้วยซ้ำนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะดึงความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้มันเป็นระบบครับอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคแก้ไขปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างรายได้ให้กับประเทศดีมากเพราะว่ามันมีแบบอย่างในหลายๆประเทศในทั่วโลกนะคะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถทำรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยได้ดีนะคะอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเราจะต้องจัดระบบระเบียบให้ดีๆนะคะเพื่อให้มันมีประโยชน์สุทธิกับประเทศนะคะในเชิงของเศรษฐกิจแล้วก็ทุกภาคธุรกิจซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะโตสูงกว่าศักยภาพนะคะเพราะฉะนั้นมันจะนำโดยเรื่องของอันนี้แล้วล่ะค่ะก็คือการลงทุนจากทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็เรื่องของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวซึ่งเชื่อว่าจะฟื้นตัวได้ดีมากนะคะเพราะว่าปีหน้าเองเนี่ยเชื่อว่าเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรามองว่าเศรษฐกิจจีนนะคะเขาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามที่จะหาสมดุลระหว่างการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เราเชื่อว่าเขาหาสมดุลเจอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของเขาเนี่ยน่าจะแตะจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แล้วเราก็เชื่อว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะฟื้นตัวได้ดีตามลำดับและประชากรเขาก็จะกินดีอยู่ดีด้วยใช่ไหมฮะตัวที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในอนาคตอีก 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนผ่านค่อยๆเปลี่ยนจากตัวขับเคลื่อนหลักก็คือในแง่ของการลงทุนมาเป็นเรื่องของการบริโภคเพราะฉะนั้นเกิดการบริโภคของเขาเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเขามีการปฏิรูปเศรษฐกิจได้สำเร็จด้วยก็คือมีการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าผลิตภาพของภาคแรงงานหรือ labor productivity นะคะตรงนี้น่าจะทำให้ภาคการบริโภคของจีนเนี่ยจะเติบโตได้ดีแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในอนาคตแทนการชะลอตัวลงของภาคการลงทุนของภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขากำลังเปลี่ยนผ่านแล้วมีการปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็เปลี่ยนจากภาคการลงทุนมาเป็นการบริโภคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีศักยภาพในการบริโภคแล้วก็ออกมาหนุนเศรษฐกิจของเราใครได้อานิสงส์ไปด้วยในตัวใช่ทั้งในรูปของการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของปริมาณการค้านะคะแต่เมื่อกี้พอแตะปริมาณการค้าต้องถามต่อฮะคือฟังดูแล้วถ้าเกิดเป็นตัวของการลงทุนเนี่ย investment ไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่าพอดูจากนโยบายคสช.แล้วจะเป็นนักลงทุนไทยนักลงทุนต่างชาติก็จะกลับมาลงทุนกันเยอะแน่นอนแต่ว่าเรื่องของการส่งออกนี่สิฮะที่หลายคนยังเป็นห่วงกันว่าท่าทีของยุโรปณขณะนี้ก็ดีท่าทีของอเมริกาณขณะนี้ก็ดีจะมีผลกระเทือนต่อการส่งออกของบ้านเราไหมฮะค่ะในแง่ของการส่งออกนะคะถ้าเราดูตลาดการส่งออกของไทยเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าเรามีการกระจายตลาดได้ดีมากในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะถ้าเอาตัวเลขกลมๆคร่าวๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเราส่งออกไปยังยุโรปนะคะประมาณสักเกือบ 10% สหรัฐ 10% ญี่ปุ่น 10%เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดหลักในอดีตหรือ traditional market เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีสัดส่วนแค่ 30% ในขณะ 30% แล้วนะฮะใช่ในขณะที่ตลาดในเอเชียโดยเฉพาะ emerging Asia เนี่ยที่กำลังจะมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่องเนี่ยเรามีสัดส่วนการลงทุนการส่งออกกับเขาเนี่ยดีขึ้น
ด้วยเหมือนกันมาโดยตลอดอย่างจีนเนี่ยตอนนี้ 12% แล้วจีนคือตลาดหลักที่สำคัญของเราแล้วในขณะนี้นะคะแล้วก็อาเซียนด้วยกันเองก็26%ซึ่งในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะใน CLMV ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเชื่อไหมว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจากแค่ 2% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเฉียด 9% แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพม่าณวันนี้โตประมาณ 7.5-8% แล้วเขามีโอกาสที่จะเติบโตในระดับ double digit คือ 10% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เพราะเขากำลังปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศการลงทุนกำลังเข้าไปอย่างมากมายแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็กำลังเป็นช่วงของการเติบโตด้วยเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้มูลค่าการส่งออกหรือการค้าของเรากับ CLMV เนี่ยอาจจะเกิน traditional market เลยก็ได้อาจจะขนาดพอๆกันกับสหรัฐขนาดพอๆกับ EU แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าปัจจุบันมันเกือบ 9% อีกแค่ปี2ปีอาจจะแตะ10แล้วก็ได้ก็เท่ากับ traditional market เหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเน้นแล้วก็กระตุ้นการส่งออกแล้วก็การค้ากับประเทศใน CLMV ให้ได้ดีแล้วก็กับจีนกับญี่ปุ่นแล้วก็ในเอเชียด้วยกันเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะคะว่าเรื่องของการส่งออกของเราเนี่ยจะดีขึ้นตามลำดับในอนาคตนะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยการส่งออกของไทยเนี่ยจะยังฟื้นตัวอย่างเนิบนาบแต่เราก็เชื่อว่ามันจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าอัตราการดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจในฝั่งตะวันตกส่วนหนึ่งกับสถานการณ์เศรษฐกิจในเอเชียซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าสัญญาณเศรษฐกิจนะคะในจีนเนี่ยเริ่มดีแล้วประกอบกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตได้ดีโดยเฉพาะพม่าดังนั้นแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะสามารถกระตุ้นการค้าแล้วก็การส่งออกเนี่ยกับเอเชียด้วยกันเองเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยจะมีโอกาสกลับไปโต double digit growth นะคะก็คือโตในตัวเลข2หลักนะคะอาจจะในปีหน้าหรือปีถัดไปมีโอกาสจะได้เห็นอยู่ใช่ไหมน่า10กว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะยังมีโอกาสได้เห็นอยู่แต่ว่า20อาจจะเริ่มยากนะคะยกเว้นว่าการย้ายฐานการผลิตแล้วก็เรื่องของการที่ FDI เข้ามาในประเทศบ้านเราเนี่ยต้องให้เวลานิดนึงเมื่อเวลาเขามาแล้วเนี่ย3ปีหรือ5ปีหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นการขยายฐานการส่งออกอีกระลอกใหม่ที่ต้องใช้เวลาที่ต้องใช้เวลาในประเทศก่อนที่จะผลิตเพื่อการส่งออกต่อไปใช่ไหมฮะมันจะต่อเนื่องกันเพราะว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มาเรียกได้ว่าคลื่นใหม่หนเนี่ยเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของการลงทุนโดยต่างประเทศนะคะนำโดยญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อเฉพาะตอบสนองอุปสงค์ภายในประเทศแต่เขาต้องการที่จะใช้เราเนี่ยเป็นฐานในการที่จะผลิตส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเมื่อสิ่งเหล่านี้เริ่มส่งอานิสงส์นะคะในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสเห็นอัตราการเติบโตของภาคส่งออกนะคะกลับไป double digitแล้วอาจจะไปถึง 15% เหมือนอย่างค่าเฉลี่ยที่เราเคยมีในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าจะต้องให้เวลานิดนึงแต่ปีนี้ปีหน้าก่อนได้ไหมฮะถ้าปีนี้ปีหน้าเนี่ยคาดการณ์ไว้ยังไงฮะก็คิดว่าปีนี้นะคะส่งออกเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยเราคิดว่าอาจจะยังมีโอกาสได้เห็นอัตราการเติบโตของส่งออกเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5% นะคะแล้วก็ปีหน้าเราคิดว่าอาจจะใกล้ๆ double digit ก็ประมาณสัก 9% นะคะแล้วก็คิดว่าตัวที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไปนะคะแล้วก็ปีถัดๆไปเนี่ยพระเอกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ investment ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากภาครัฐเอกชนในประเทศแล้วก็การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแล้วก็อีกด้านหนึ่งทางด้านฝั่งของอุตสาหกรรมนะคะก็จะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ครับคุณผู้ชมฮะ ช่วงเบรกนี้เห็นแต่เรื่องดีๆไปงั้นนะครับมีแต่ปัจจัยบวกเต็มๆเลยนะครับแต่ผู้ส่งออกยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณว่าแนวโน้มค่าเงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเกิดจากอะไรและจะแข็งค่าขึ้นไปถึงจุดไหนพร้อมกับจะมีความเสี่ยงอะไรที่รออยู่สำหรับอนาคตเศรษฐกิจไทยกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าครับ